สวัสดีครับพี่ท็อปครับรบกวนสอบถามนิดนึงนะครับว่าเวลาน้องมาเกี่ยวยางนะครับตัวโมดูลนะครับอยากจะรู้ว่าทำไมบางคนเนี่ยครับคุณหมอเนี่ยเกี่ยวให้หุ้มตัวแบ็กเก็ตทั้งหมดเลยหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะกลับบ้านไปด้วยกันเกี่ยวยางเนี่ยแค่ครึ่งเดียวแบบนี้นี่คือคุณหมอลืมเกี่ยวหรือเปล่าครับอ๋อคืออย่างเราก็ตั้งใจให้มันฟันบางซี่มันเลื่อนในกรณีพิเศษที่เราต้องการบางกรณีนะครับอย่างเช่นฟันที่มันบิดหรือล้มอย่างเงี้ยเราก็จะเกี่ยวแค่สองคู่เดียวนะครับคือครึ่งวิ่งมันนะครับเพื่อให้ฟันที่มันบิดมันตรงเร็วขึ้นอย่างเงี้ยครับผมให้มันเลื่อนเร็วขึ้นนะฮะสรุปก็คือว่าคุณหมอไม่ได้ลืมเกี่ยวเนาะคือทั้งหมดก็คือมีเหตุผลในตัวของมันเองใช่ไหมครับใช่ครับจริงๆแล้วขาตลอดไปเกี่ยวจะครึ่งหนึ่งยังหมดยังได้เลยครับผมนะครับที่เป็นต้องเกี่ยวทั้งหมดเลยเพราะว่ามันจะทำให้เร็วแต่ว่าถ้าเกิดเกี่ยวครึ่งวิ่งบางทีตอนจบมันก็ยังไม่ได้สวยเพราะว่ามันจะคอนโทรลฟันได้น้อยลงแต่ว่ามันจะเลื่อนเร็วขึ้นอย่างนั้นนะครับผมเวลาเห็นเขาเกี่ยวยางกันแบบเป็นทวิสต์แบบล็อกเป็นเลข8แบบนี้เลยครับมันแตกต่างกันยังไงครับอ๋อถ้าเป็นทวิสต์เลข8ก็คือเรามีฟันที่มันบางซี่ที่มันเลื่อนยากจริงๆครับเราต้องการให้มันขยับตรงขึ้นเฉพาะซี่นะครับผมนะครับมันก็เราก็จะเป็นเลขซิกเอทคือเป็นรูปเป็นลำลึกเป็นรูปเลข8นะครับแต่ว่าฟันมันจะล็อกแน่นเกินไปนะมันจะไม่นิยมใช้เพราะมันจะฟันนะทำให้เราจับฟันได้ช้ามากสรุปทั้งหมดก็คือว่าลักษณะในการเกี่ยวลวดจะเป็นเกี่ยวยางจะเป็นยังไงเนี่ยขึ้นอยู่กับคุณหมอจัดฟันที่ได้วางแผนการรักษาไว้ใช่ไหมครับใช่ครับก็เป็นครั้งต่อครั้งเคส by เคสเลยครับผมโอเคครับเป็นกรณีเลยครับผมครับเคลียร์เลยครับขอบคุณนะครับพี่ท็อปครับครับสวัสดีครับ